เรื่องราวของกลุ่มเพื่อนรัก4คนพวกเธอนั้นได้รับคลิปลูกโซ่อาถรรพ์ซึ่งกำลังเป็นข่าวโด่งดังในโลกโซเชียลแต่ด้วยความคึกขนองของพวกเธอพวกเธอจึงไม่สนใจว่าคลิปเหล่านั้นจะเป็นของจริงหรือของปลอมท้ายที่สุดพวกเธอต้องพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันและน่าสะพรึงกลัวจากการที่พวกเธอนั้นนำคลิปลูกโซ่นี้ไปล้อเล่นพวกเธอจะแก้ไขเรื่องราวนี้อย่างไรฉันไม่รู้ฉันคงจะงานคู่ของเราให้ใครก็ไม่เอาขอเพียงแต่เธอเท่านั้นผมพายฉันที่จะเป็นเด็กดีสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Raj Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์เรื่องมิติสยองในตอนคลิปลูกโซ่เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้ามีพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้หรือสามารถรับชมผ่านทาง YouTube ช่อง GM 25 Thailand มิติสยองในตอนคลิปลูกโซ่เปิดเรื่องมาที่กลุ่มเพื่อนรัก4คนซึ่งวันนี้นั้นเป็นวันเกิดของหญิงสาวที่นั่งเล่นกีตาร์อยู่เธอมีชื่อว่าปาล์มขณะนั้นเองสาวแว่นประจำกลุ่มที่มีชื่อว่าแอมเธอก็เดินไปหยิบเค้กมาเพื่อมาเซอร์ไพรส์ปาล์มแล้วเรื่องราวก็ตัดมาในวันที่ปาล์มเธอมานั่งอยู่ตรงหน้าห้องเหมือนว่าเธอกำลังหวาดกลัวอะไรบางอย่างหลังจากนั้นเรื่องราวก็ย้อนไปก่อนที่จะเกิดเหตุวันนั้นเป็นวันที่กลุ่มทั้ง4คนมานั่งกินข้าวกัน4เธอก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับคลิปลูกโซ่ที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลอยู่ณตอนนี้และเธอก็เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าตอนนี้มันมีข่าวคลิปลูกโซ่ที่ถูกส่งกันไปส่งกันมาถ้าคนไหนได้รับคลิปและไม่ยอมส่งก่อนเที่ยงคืนก็จะมีอันเป็นไปแต่พวกเธอนั้นก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าติ่งสมาชิกอีกคนหนึ่งในกลุ่มเธอจึงบอกว่าเธอนั้นไม่เชื่อเรื่องนี้หรอกมันไร้สาระและเธอก็พูดถึงเกมที่ติ่งแอมแล้วก็ซีนั้นเล่นด้วยกันคือเกมที่ว่าพวกเธอจะโกหกกันถ้าใครเชื่อในสิ่งที่พวกเธอนั้นโกหกก็จะเป็นฝ่ายแพ้และผู้ชนะก็จะสามารถสั่งให้ผู้แพ้นั้นทำอะไรก็ได้แต่สมาชิกในกลุ่มหนึ่งคนที่ไม่ได้เล่นนั่นคือปาล์มนั่นเองซึ่งทุกครั้งผู้ชนะนั้นก็มักจะเป็นติ่งและติ่งก็เลยบอกให้แอมนั้นไปทำความสะอาดห้องเธอให้แต่แอมก็บอกว่าเธอเพิ่งไปทำมาให้เองนะและซีก็เลยบอกว่าครั้งหน้าเธอจะเอาชนะติ่งให้ได้และติ่งจะได้มาทำตามคำสั่งของเธอบ้างพวกเธอทุกคนจึงถามกับปาล์มไปว่าและปาล์มไม่อยากเล่นด้วยหรอปาล์มจึงบอกว่าเธอไม่อยากเล่นหรอกแล้ววันนี้ปาล์มก็เลยบอกว่าเธอจะขอตัวกลับบ้านก่อนเพราะว่าแม่ของเธอนั้นไม่สบายและเรื่องราวก็ตัดมาในเย็นวันนั้นซึ่งซีแล้วก็แอมพวกเธอทั้งสองคนก็มานั่งปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องแผนการที่จะเอาชนะติ่งให้ได้ซึ่งขณะนั้นเองซีเธอก็ได้รับอีเมลจากใครบางคนที่เธอไม่รู้จักเมื่อเธอเปิดเข้าไปดูแล้วก็พบว่ามันเป็นคลิปลูกโซ่ที่ถูกส่งมาแล้วก็ขึ้นข้อความว่าจงส่งต่อให้กับคนอื่นภายในเที่ยงคืนไม่งั้นจะมีอันเป็นไปเนื้อหาในคลิปมันจะเป็นประมาณว่ามีคนนั้นกำลังหวาดกลัวอะไรบางอย่างซึ่งทั้งสองคนนั้นก็ออกไอเดียว่าพวกเธอจะสมัครเมลใหม่แล้วก็ส่งคลิปนี้ให้กับติ่งถ้าติ่งนั้นเชื่อและยอมส่งให้กับคนอื่นต่อไปแสดงว่าพวกเธอนั้นชนะติ่งจะได้ยอมทำตามในสิ่งที่พวกเธอนั้นต้องการพวกเธอนั้นจึงใช้หัวข้อเดียวกับที่เมลปริศนานั้นส่งมาว่าให้ส่งต่อภายในเที่ยงคืนไม่งั้นจะมีอันเป็นไปเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาวันนี้ปาล์มเธอเพิ่งกลับมาจากบ้านที่ไปเฝ้าแม่เธอจึงถามว่าแล้วติ่งล่ะยังไม่ลงมาจากห้องหรอปกติติ่งไม่ได้ตื่นสายขนาดนี้นะปาล์มจะคิดว่าติ่งนั้นไม่สบายหรือเปล่าซีจึงพูดว่าหรือว่าติ่งมันตายไปแล้ววะเพราะว่าคลิปลูกโซ่ที่เราส่งไปให้ไงซึ่งปาล์มนั้นก็บอกว่าอย่าพูดเล่นแบบนี้สิมันไม่ดีนะและทุกคนก็เลยขึ้นไปที่ห้องของติ่งซึ่งเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าติ่งนั้นเธอมีอาการหวาดกลัวอะไรบางอย่างพวกเพื่อนๆจึงถามไปว่าติ่งนั้นเป็นอะไรติ่งจึงเล่าให้ฟังว่าเธอได้รับเมลปริศนาที่มีคลิปลูกโซ่อยู่ในนั้นซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งมาแต่เธอนั้นก็ไม่เชื่อเธอจึงเลือกที่จะไม่ส่งต่อแต่ว่าเมื่อคืนขณะที่เธออยู่ในห้องเธอรู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ในห้องกับเธอด้วยและเมื่อเธอเข้าไปห้องน้ำและออกมาก็พบว่าข้าวของในห้องนั้นมันขยับเองได้ปาล์มจึงบอกไปว่าเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าไหมติ่งอาจจะคิดมากเกินไปมันอาจจะไม่มีอะไรหรอกอยู่ในห้องนี้มันอดอู้ซึ่งติ่งนั้นก็บอกว่าได้งั้นเธอขออาบน้ำแต่งตัวก่อนให้ทุกคนนั้นลงไปรอข้างล่างซึ่งปาล์มเธอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะอยู่เป็นเพื่อนกับติ่งเองหลังจากนั้นติ่งก็ไปอาบน้ำปาล์มเธอรู้สึกหวาดกลัวกับสิ่งที่ติ่งนั้นเล่าให้ฟังหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่ซีแล้วก็แอมทั้งสองคนนั้นมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ติ่งนั้นเล่าให้ฟังซีนั้นดีใจเป็นอย่างมากที่ติ่งนั้นมีอาการหวาดกลัวแต่แอมก็บอกว่าหรือว่าติ่งมันจะเจอจริงๆ
แต่ว่ามันก็ไม่ได้แชร์ไปให้ใครนะเราก็ไม่ได้ชนะเกมหรอกซีจึงบอกว่าไม่ชนะก็ไม่เป็นไรแต่เห็นหน้าติ่งมันไหมล่ะหน้าตามันอะอย่างกับคนถูกผีหลอกจริงๆเลยซึ่งขณะนั้นปาล์มก็เดินลงมาจากด้านบนทุกคนจึงถามไปว่าแล้วติ่งล่ะปาล์มจึงบอกว่าติ่งให้ลงมารอข้างล่างเดี๋ยวติ่งนั้นตามลงมาซีจึงบอกว่าถ้าติ่งมันอยู่คนเดียวแล้วมันถูกผีหลอกจะทำยังไงซึ่งปาล์มและทุกคนจึงรีบวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วก็พบว่าติ่งเมื่อเธอนั้นอาบน้ำเสร็จแต่เธอนั้นยังคงเอาผ้าห่มมาคลุมตัวอยู่และแสดงท่าทางที่หวาดกลัวเหมือนเดิมเมื่อเพื่อนๆถามว่าเป็นอะไรเธอถึงชี้ไปตรงกระจกว่ามีรอยที่ใช้ลิปสติกเขียนอยู่ตรงกระจกว่าให้ส่งต่อคลิปนี้ให้กับคนอื่นภายในเที่ยงคืนไม่อย่างนั้นจะมีอันเป็นไปปาล์มได้เห็นว่าท่าไม่ค่อยดีแล้วเธอจึงรีบพาติ่งนั้นออกมาจากห้องและกำลังจะออกไปข้างนอกกันขณะที่ติ่งกำลังเดินลงมาจากบันไดแต่เธอเนี่ยก็มีอาการหน้ามืดและเธอก็ตกลงมาจากบันไดซึ่งเพื่อนๆก็ถามว่าติ่งนั้นเป็นอะไรทำไมถึงล้มลงมาติ่งจึงบอกว่าเหมือนว่ามีใครผลักเธอเลยซึ่งเพื่อนๆก็เริ่มหวาดกลัวและเชื่อในสิ่งที่ติ่งเล่าเมื่อเพื่อนๆนั้นแสดงสีหน้าหวาดกลัวออกมาติ่งนั้นเธอกลับหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอนั้นเล่าให้ฟังเป็นเพียงแค่เรื่องโกหกที่เธอต้องการจะชนะเกมนี้เท่านั้นติ่งจึงบอกไปว่าแอมกับซีนั้นเชื่อเธอแล้วงั้นครั้งนี้ทุกคนก็ต้องทำในสิ่งที่เธอสั่งเหมือนเดิมคือทำความสะอาดบ้านแล้วก็ทำความสะอาดห้องเธอด้วยซึ่งซีนั้นก็ถามติ่งไปว่าติ่งรู้ได้ยังไงว่าพวกเธอนั้นหลอกติ่งจึงเล่าให้ฟังว่าเธอรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วในตอนที่แอมแล้วก็ซีนั้นวางแผนกันติ่งนั้นลงมากินน้ำพอดีเธอจึงได้ยินแผนการเมื่อเธอได้รับคลิปเธอจึงนึกสนุกและก็ส่งต่อไปให้กับเพื่อนอีกห้องนึงเพื่อต้องการจะแกล้งเพื่อนห้องนั้นปาล์มจึงบอกไปว่างั้นติ่งก็แพ้สิพอติ่งนั้นส่งไปแต่ติ่งนั้นบอกว่าแต่ว่าเธอนั้นสามารถหลอกแอมและซีได้ยังไงเธอก็เป็นฝ่ายชนะหลังจากนั้นติ่งเธอจึงให้แอมมานวดให้กับเธอส่วนปาล์มก็ไปซักผ้าให้ซึ่งขณะนั้นทุกคนก็กลับได้รับคลิปปริศนาที่เป็นคลิปลูกโซ่อีกแล้วติ่งจึงถามกับซีไปว่าซีกับแอมนั้นยังไม่เลิกเล่นอีกหรอยังส่งมาให้เธออีกหรอแต่นั้นก็บอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำในครั้งนี้แอมจะบอกว่าให้ใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งทะเลาะกันหรือว่าคนที่ทำนั้นจะเป็นปาล์มเพราะว่าปาล์มอยู่ข้างบนคนเดียวซึ่งขณะนั้นปาล์มก็เดินลงมาจากด้านบนแล้วก็บอกว่าเพื่อนๆทุกคนส่งคลิปให้กับเธอหรอจะมาแกล้งเธอทำไมเธอไม่ได้เล่นด้วยสักหน่อยแต่เพื่อนๆนั้นคิดว่าปาล์มนั่นแหละเป็นคนส่งแต่ปาล์มนั้นก็บอกว่าไม่ใช่เพราะเธอก็ได้รับคลิปเหมือนกันเธอจึงนำคลิปนี้มาเปิดให้กับเพื่อนๆได้ดูซึ่งคนในคลิปนั้นนั่นคืออ๋อยเพื่อนอีกคณะหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วในคลิปนั้นอ๋อยได้พูดว่าขอโทษทุกคนนะที่ได้เห็นคลิปนี้และถ้าใครได้เห็นคลิปนี้แล้วก็ให้ส่งต่อให้กับคนอื่นภายในเวลาเที่ยงคืนไม่งั้นจะมีอันเป็นไปเราไม่อยากทำแบบนี้เลยแต่มันจำเป็นจริงๆปาล์มจึงบอกไปว่าหรือว่าเราต้องส่งคลิปนี้ให้กับคนอื่นแต่ติ่งนั้นก็ไม่เชื่อแล้วบอกว่ามันไร้สาระมากๆเลยติ่งเธอจึงเดินออกไปข้างนอกด้วยความหงุดหงิดซึ่งปาล์มก็บอกว่าไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่เธอนั้นจะส่งต่อให้กับคนอื่นเธอจึงชวนให้ซีแล้วก็แอมนั้นส่งด้วยแต่ซีก็บอกว่าเธอไม่อยากเล่นแล้วเธอจึงพาแอมนั้นออกไปข้างนอกและทิ้งให้ปาล์มนั้นอยู่บ้านคนเดียวปาล์มเธอยังส่งวิดีโอนี้ให้กับคนอื่นต่อไปและเรื่องราวก็ตัดมาที่ซีและแอมที่ออกมานั่งกินข้าวกันข้างนอกแอมจึงถามกับซีไปว่าในคลิปนี้เธอว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่นะแล้วพวกเธอก็เปิดคลิปวิดีโอดูอีกครั้งนึงซึ่งในคลิปนั้นอ๋อยได้บอกว่าเธอขอโทษด้วยที่เธอต้องทำแบบนี้เธอไม่อยากส่งต่อให้กับคนอื่นเลยแต่ถ้าใครได้รับคลิปนี้แล้วก็ให้ส่งต่อให้กับคนอื่นภายในเวลาเที่ยงคืนไม่งั้นจะมีอันเป็นไปซึ่งขณะนั้นจู่ๆตัวของอ๋อยเธอก็มีอาการสั่นเหมือนเธอนั้นถูกผีเข้าซึ่งทั้ง2คนที่ได้ดูคลิปเธอก็รู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากซึ่งขณะนั้นพวกเธอก็ได้รับข้อความจากปาล์มที่บอกว่าทุกคนกลับมาเถอะเราไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวทั้ง2คนนั้นจึงรีบกลับไปที่บ้านส่วนติ่งเธอก็ได้รับข้อความจากปาล์มเช่นเดียวกันขณะที่ซีแล้วก็แอมกลับมาที่บ้านแต่พวกเธอนั้นลืมกุญแจไว้ในบ้านเธอจึงไม่สามารถเข้าได้ขณะนั้นติ่งกลับมาพอดีเธอจึงมาเปิดประตูให้กับทุกคนนั้นเข้าไปแต่เมื่อเข้ามาในบ้านแล้วพวกเธอนั้นกลับไม่พบปาล์มเธอจึงพยายามโทรหาปาล์มแต่โทรศัพท์ของปาล์มนั้นมันก็วางอยู่ตรงโซฟาพวกเธอจึงแยกย้ายกันเพื่อตามหาปาล์มเมื่อเข้ามาในห้องแต่กลับไม่พบเธอส่วนติ่งนั้นก็แยกออกไปดูที่ห้องนอนของคนอื่นซึ่งขณะนั้นก็มีวิญญาณของหญิงสาวที่มายืนจ้องที่ด้านหลังของติ่ง
ส่วนแอมแล้วก็ซีพวกเธอทั้งสองคนนั้นก็ตามปาไม่เจอทุกคนจึงลงมาด้านล่างและขณะนั้นเองก็มีมือของใครบางคนโผล่ขึ้นมาจากทางด้านหลังของโซฟาซึ่งนั่นก็คือมือของปานั่นเองเธอสลบล้มไปที่ด้านหลังของโซฟาพวกเพื่อนๆจึงถามไปว่าทำไมปาถึงไปนอนตรงนั้นปาจึงเล่าให้ฟังว่าเธอนั้นถูกผีหลอกขณะที่เธอนั้นกำลังส่งคลิปต่อคนอื่นจู่ๆวิญญาณหญิงสาวเสื้อดำเธอก็มาปรากฏตัวที่ด้านหลังของปาแต่เมื่อปาหันไปดูก็ไม่พบใครเลยแต่เมื่อเธอนั้นหันกลับมาวิญญาณของหญิงสาวนั้นก็มาปรากฏตัวที่ด้านหน้าแล้วก็ขึ้นคล้องตัวของปาซึ่งทุกคนก็ถามว่าทำไมปานั้นส่งคลิปไปแล้วแต่ยังถูกผีหลอกอยู่ปาจึงบอกว่าไม่รู้เหมือนกันทุกคนจึงคิดว่าที่วิญญาณหญิงสาวนั้นปรากฏตัวขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าอยากให้ปานั้นได้รับรู้ว่าถ้าทุกคนนั้นไม่ส่งคลิปจะเป็นอย่างไรซึ่งเวลานี้มันก็เกินเที่ยงคืนแล้วทุกคนจึงส่งคลิปต่อไปไม่ทันแต่ติงก็บอกว่าเธอไม่เชื่อหรอกเรื่องแบบนี้มันไร้สาระมากๆใครจะส่งก็ส่งเถอะแต่เธอนั้นไม่ส่งหลังจากนั้นทุกคนก็มีไอเดียว่าจะนอนด้วยกันในคืนนี้แต่ติงก็บอกว่าจะบ้าหรือเปล่าห้องเล็กแค่นิดเดียวจะมานอนด้วยกันยังไง4คนใครจะนอนก็นอนแต่เธอนั้นไม่นอนและติงก็แยกออกไปคนเดียวขณะที่ติงนั้นเข้าไปในห้องของตัวเองเธอก็พบว่าไฟในห้องของเธอนั้นมันติดดับๆเมื่อเธอมาขยับโคมไฟเธอก็พบกับวิญญาณของหญิงสาวเสื้อดำมาปรากฏตัวขึ้นซึ่งก็ทำให้ติงนั้นตกใจเป็นอย่างมากเธอพยายามจะออกจากห้องแต่ประตูมันก็ล็อกและไม่สามารถออกไปได้เธอจึงพยายามเรียกเพื่อนๆของเธอให้มาช่วยแต่ทุกคนที่อยู่ในห้องนั้นก็เปิดเพลงเสียงดังจนไม่ได้ยินเสียงข้างนอกซึ่งขณะที่ติงกำลังพยายามจะออกจากห้องนี้วิญญาณของหญิงสาวก็มาจับมือของติงจึงถอยออกจากประตูแล้วก็มานั่งลงอยู่ตรงเตียงและขณะนั้นวิญญาณของหญิงสาวเสื้อดำก็มาโผล่ตรงหน้าของติงแล้วเรื่องราวก็ตัดมาที่แอมเธอลงมาเอาน้ำที่ด้านล่างของห้องซึ่งขณะนั้นแอมก็ซุ่มซ่ามและทำน้ำหกลงกับพื้นขณะที่เธอกำลังเอาผ้ามาเช็ดเธอก็เห็นเงาสะท้อนจากน้ำว่ามีใครบางคนยืนที่ด้านหลังของแอมนั่นก็คือวิญญาณของหญิงสาวนั่นเองเมื่อเธอหันหลังไปเธอกลับไม่พบใครปาล์มที่เห็นว่าติ่งนั้นเงียบไปนานเธอจึงเข้าไปดูในห้องของติ่งแต่เธอนั้นกลับพบว่าติ่งนั้นเสียชีวิตไปแล้วซึ่งปาล์มนั้นก็เรียกแอมให้ขึ้นมาดูติ่งแอมจึงรีบวิ่งขึ้นมาตรงบันไดแต่เมื่อเธอนั้นวิ่งขึ้นมาด้านบนวิญญาณของหญิงสาวกลับปรากฏตัวขึ้นจึงทำให้แอมนั้นตกใจเป็นอย่างมากและแอมนั้นก็พลาดตกลงบันไดไปซึ่งปาล์มนั้นก็ได้ยินเสียงของแอมเธอจึงลงมาดูแล้วก็พบว่าแอมนั้นเสียชีวิตไปแล้วเสียงร้องของปาล์มทำให้ซีที่กำลังจะอาบน้ำกำลังจะออกไปจากห้องน้ำแต่เมื่อเธอนั้นหันมองตรงกระจกเธอก็พบกับวิญญาณของหญิงสาวที่มายืนอยู่ตรงด้านหลังของเธอซึ่งเธอนั้นก็ร้องกรีดอย่างเสียงดังปาล์มเธอจึงวิ่งกลับมาที่ด้านบนเพื่อมาดูซีแต่เมื่อเธอนั้นเข้ามาในห้องน้ำเธอก็พบว่าซีนั้นถูกวิญญาณของหญิงสาวทำให้ซีนั้นจมน้ำและหมดลมหายใจไปแล้วซึ่งก็ทำให้ปาล์มนั้นเสียใจเป็นอย่างมากและเธอก็ก้มหน้าก้มตาร้องไห้อย่างคนเสียสติเรื่องราวจะย้อนไปในตอนที่วิญญาณของหญิงสาวชุดดำนั้นมาหลอกซีในตอนที่ซีนั้นส่งคลิปให้กับคนอื่นเธอบอกกับซีว่าถึงมึงจะส่งคลิปให้กับคนอื่นแล้วแต่มึงก็ยังไม่หลุดพ้นหรอกเพราะว่าเพื่อนๆของมึงทุกคนลบหลู่กูวิญญาณของหญิงสาวนั้นบอกกับปาล์มว่าถ้าปาล์มไม่ตามทุกคนนั้นกลับมาที่บ้านปาล์มนั่นแหละจะถูกเอาวิญญาณไปซึ่งปาล์มนั้นจึงรีบทักแชทบอกคนอื่นว่าให้กลับมาที่บ้านเธอไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวเรื่องราวตักกลับมาณปัจจุบันปาล์มเธอมาร้องห่มร้องไห้และก็เสียใจว่าทั้งหมดนั้นเป็นฝีมือของเธอนั้นเป็นต้นเหตุที่ทำให้เพื่อนๆของเธอต้องเสียชีวิตนั่นเองแล้วเรื่องราวก็ตัดมาในวันต่อมาซึ่งก็มีทั้งกู้ภัยและก็ตำรวจมาที่เกิดเหตุเต็มไปหมดหลังจากเรื่องราวนั้นถูกเคลียร์เสร็จเรียบร้อยปาล์มเธอก็มาเก็บข้าวของที่จะออกไปจากบ้านหลังนี้เมื่อเธอได้มาจับตรงกีตาร์เธอก็นึกถึงวันงานเลี้ยงวันเกิดของเธอซึ่งเพื่อนๆนั้นก็เอาเค้กมาเซอร์ไพรส์ให้กับเธอหลังจากนั้นปาล์มก็เก็บข้าวของไปด้วยแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ไปด้วยแล้วก็ออกจากบ้านหลังนี้ไปแล้วเรื่องราวซีรีส์เรื่องมิติสยองในตอนคลิปลูกโซ่ก็ได้จบลงซึ่งในตัวหนังนะครับผมเขาก็ไม่ได้พูดถึงว่าเอ๊ะสรุปแล้วคลิปลูกโซ่เนี่ยต้นตอนเนี่ยมันมาจากไหนส่วนวิญญาณของหญิงสาวเนี่ยทำไมถึงมาสิงสถิตอยู่ในคลิปลูกโซ่นี้แล้วทำไมต้องฆ่าคนด้วยเขาก็ไม่ได้บอกนะครับผมมันเป็นเพียงแค่คลิปลูกโซ่อาถรรพ์เท่านั้นเองใครได้รับก็แค่ส่งต่อ
ถ้าส่งต่อนี่ก็จะรอดแต่ว่าอยู่ดีก็มีการหักมุมนะครับผมคือส่งต่อไปแล้วแต่ว่าถ้าไม่ตามเพื่อนกลับมาเนี่ยก็ต้องตายอยู่ดีคือต้องบอกว่าผีในขี้โกงมากๆนะครับผมไม่ทำตามกฎนะครับสุดท้ายแล้วคนที่ร้ายที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นทั้งผีแล้วก็ตัวของปาล์มด้วยเธอเนี่ยก็ไม่ยอมตายนะเธอก็เรียกให้เพื่อนของเธอเนี่ยกลับมาเพื่อมาสังเวยวิญญาณให้กับผีนั่นเองแต่ถ้าพวกเธอนั้นเชื่อสักหน่อยว่าการส่งต่อไปเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรก็อาจจะทำให้เธอนั้นรอดนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเนาะถ้าพวกคุณได้รับคลิปแบบนี้หรือได้รับข้อความที่สมัยก่อนน่ะมันเป็นไวรัลมากๆที่ส่งต่อไปถ้าไม่ส่งต่อเนี่ยจะเป็นนู่นเป็นนี่ก็คือบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะครับซึ่งทางตัวซีรีส์เนี่ยก็ได้หยิบเนื้อหาสมัยนั้นเนี่ยเอามาสร้างนะครับผมโอเคครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับรักใครฉันไม่รู้ฉันฝันถึงงานคู่ของเราให้ใครก็ไม่เอาขอเพียงแต่เธอเท่านั้นผมพายฉันที่จะ